โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของการทำตัวmaterial นะครับการใส่ material กับตัวนี้กันดูนะครับว่ามันมีวิธีการหรือขั้นตอนยังไงบ้างในการที่เราจะใส่ material ให้กับตัว object ของเรานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นซีนที่ผม import ทุกอย่างเข้ามาแล้วนะครับที่จะใช้ในซีนแต่ยังไม่จัด layout ยังไม่ทำอะไรนะครับก็คือแค่ import เข้ามาแล้วก็ config layer เพื่อสร้าง save path ออกมาเฉยนะครับก็อันนี้ก็จะคล้ายกับที่เราพูดถึงกันไปในวิดีโอตัวที่แล้วนะครับแต่แค่ว่าตัวนี้พอผมทำเสร็จส่วนหนึ่งนะครับอย่างสมมติอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นพวกเป็น bread ก็เป็นขนมปังของผมนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้นะครับผมก็จะมีผลไม้2แบบนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวพวกซีนอื่นๆเช่นพวกโต๊ะพวกอะไรพวกนี้นะครับพวกเทียนไขพวกรูปปั้นนะครับแล้วก็ฉากด้านหลังนะครับซึ่งนี้ผมก็จะต่อกันเนี่ยโดยใช้ตัวซับเลเยอร์นะครับแบบนี้นะครับก็คือต่อซับเลเยอร์มาอันนี้ส่วนหนึ่งเพื่อแบ่งกรุ๊ปกันแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อไว้ก็ได้นะครับก็ตั้งไว้หน่อยก็ได้ว่าอันนี้อาจจะเป็นเบรดนะครับปุ๊บเบรดนะครับนี่ก็เป็นซับเลเยอร์ที่ชื่อ bread ส่วนนี้ก็เป็นซับเลเยอร์ที่ชื่อว่า fruit นะครับอันนี้ก็ซับเลเยอร์ชื่อว่า room นะครับโอเคแล้วตรง config layer เนี่ยผมก็ตั้งชื่อว่า all asset ก็คือมี asset ทุกอย่างอยู่นี้ละนะครับก็แนะนำว่าอันนี้ผมตั้งชื่อว่า scene นะครับ scene โอเคเพื่อที่มันจะได้จำได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะบางทีเราทำไปเราอาจจะจำไม่ได้ว่าแต่ละส่วนมันคืออะไรนะครับก็เซฟทีหนึ่งทีนี้เรากลับไปดูที่ตัวนี้กันก่อนนะครับไอ้ตรงที่เป็นสอบตรงนี้นะครับทีนี้พอเราก่อนที่จะเราจะไปคอนฟิกเลเยอร์เนี่ยนะครับคืออ็อบเจกต์ที่เราอินพอร์ตเข้ามาตัวนี้นะครับอินพอร์ตเข้ามาตัวนี้นะฮะถ้าผมกรุ๊ปไปดูเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับผมจะเอาตัว material ของมันเข้ามาก่อนนะครับก็คือจะเอา material ของตัวนี้เข้ามานะครับว่าตัวที่ผมมันใช้เนี่ยนะครับ material มันเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งแรกที่ผมจะต้องทำคือผมต้องสร้าง material ขึ้นมาก่อนนะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับก็คือเราจะ assign ตัวนี้นะครับคือคุณอาจจะมาสร้าง material library ตรงด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ผิดนะครับหรือว่าอาจจะมา assign ทีเดียวทีหลังสุดเลยก็ได้นะครับอันนี้หรือว่าจะ assign ตรงนี้ทีเดียวไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมอาจจะชอบที่จะ assign material ตรงพื้นที่ตรงนี้ไปเลยนะครับหรือบางทีอาจจะ assign แยกชิ้นไปเลยก็ได้นะครับแยกชิ้นก็อาจจะง่ายหน่อยนะครับผมอาจจะลองแยกชิ้นดูก่อนก็ได้นะครับแต่จะไป assign ตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมก็จะทำการสร้าง material นะครับ library ขึ้นมานะครับผมสร้าง material library ขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บใน material library ตรงนี้นะครับก็ผมก็จะไม่ได้ตั้งชื่อเลยมันไว้ก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยแหละนะครับทีนี้ใน material library เนี่ยตอนนี้ถ้าสมมุติเราดูเนี่ยนะครับตรง config layer เนี่ยเราจะเห็นว่าตรง sub layer ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่า material library ตรงนี้มันจะไม่โชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะไม่โชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรอยู่ข้างในตัวของมันนะครับก็ผมจะแนะนำว่าถ้าสมมุติเราเข้าไปคลิกนะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปที่ material library ตรงนี้นะครับผมจะสร้าง material ขึ้นมาสักชิ้นนึงก่อนนะครับเพื่อง่ายๆก็จะ tab principal ครับ shader นะครับปึ๊บพอสร้าง principal shader ขึ้นมาเสร็จเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับผมจะลองใส่สีเข้าไปสักสีหนึ่งก็ได้สีเหลืองก็ได้นะครับสีแดงก็ได้นะครับทีนี้พอใส่สีเข้าไปเสร็จเนี่ยผมจะตั้งชื่อมาหน่อยนะครับตั้งชื่อว่า red 1ปึ๊บพอสร้าง red 1มาเสร็จเนี่ยนะครับคือมันจะต้องมาคอนฟิกตรงนี้ซึ่งมันจะปวดหัวมากนะครับถ้ามาคอนฟิกเองดังนั้นเขามีฟังก์ชันช่วยชีวิตเราอยู่ก็คือ auto fill material นะครับเราคลิก auto fill material ปุ๊บนะครับมันจะทำการสร้าง
ดึงค่าของ material ที่อยู่ใน material library เนี่ยขึ้นมาตรงนี้ให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมี material ตรงนี้ขึ้นมาละเป็น material bread 1 นะครับแต่ในความจริงแล้วเนี่ยผมมักจะชอบที่จะให้มันมี material เนี่ยนะครับไปอยู่ในส่วนของตัว bread 1ก็คือแยก material แต่ละตัวเองเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ขึ้นแล้วแต่คนนะครับบางคนก็จะชอบเอา material ไปอยู่ในนี้เลยนะครับถ้าเราจะไปอยู่ในนี้เลยก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับก็คือเราก็แค่copy ผ่านก่อนหน้านี้มาแค่นั้นเองเช่นbread 1เนี่ยนะครับผมก็จะเอา bread 1ตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับแล้วก็อันนี้ผมเคลียร์ก่อนนะครับแนะนำว่ามันต้องเคลียร์ก่อนปุ๊บแล้วก็วางลงไปปุ๊บแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็พอกด auto fill ปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นว่า material มันจะถูกเด้งไปอยู่ข้างในนี้ละนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็ชอบให้มันอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับก็บางคนก็มองว่ามันง่ายดีอะไรแบบนั้นนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือเราจะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้อย่างที่บอกคือ material library เนี่ยคุณจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะเก็บ material ค่าของ library ตรงนี้ไว้ที่ตรงไหนนะครับคือหรือว่าเราจะแบบเอ้ยทำอันนี้เสร็จอันนึงแล้วก็ material library อันนึง material library อันนึงแล้วมา assign ทีละส่วนทีละส่วนก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าความถนัดของเราแล้วเราอยากจะassign มันแยกส่วนไหมข้อดีของการ assign แยกส่วนคือเวลาเรา config layer เวลา save ออกไปครับสมมติว่าเรา assign material ตรงนี้ไปเลยทีเดียวนะครับเรา assign material ไปเลยทีเดียวเนี่ยเวลามัน config layer แล้วมัน export ตัวนี้ออกไปเนี่ยมันจะติด material ไปด้วยเลยทันทีอันนี้คือข้อดีของมันนะครับก็แต่ถ้าเราเอาตัว material library เนี่ยไปอยู่ตรงนี้นะครับคือหลังจาก sub layer bread เนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะมี material แค่ตรง bread เท่านั้นนะครับตัวนี้จะมีแค่โมเดลธรรมดานะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้แบบไหนนะครับผมจะใส่มาแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้พอใส่มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับถามว่าเรา assign material ได้เลยไหมถามก็จริงๆแล้วมันก็ได้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากก็คือเราก็เลือก geometry path ตรงนี้นะครับเราก็แค่ลากตัว bread 1ตัวนี้นะครับลากไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับปุ๊บมันก็จะ assign material ตรงนี้ลงไปในลักษณะแบบนี้คืออันนี้ถ้าติ๊ก assign material มันก็จะ assign ไปที่ material ตัวนี้ให้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะไปเปลี่ยน material ต่างๆที่มีได้นะครับซึ่งมันสามารถมีได้หลาย material นะครับจริงๆแล้วก็สามารถมีได้หลายค่อนข้างหลาย material อยู่พอสมควรนะครับโอเคเนาะอันนี้มันก็จะไปอยู่ตรงนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่จะผมจะไม่ค่อยเอาmaterialไปรวมกับgeometryเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยชอบเลยกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีแล้วมันจัดการซีนยากนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจัดการซีนค่อนข้างยากในระดับหนึ่งนะครับผมก็เลยมักจะเอามาต่อตรงนี้มากกว่านะครับก็อย่างสมมติว่าผมเอาปุ๊บอ่ะไม่ยอมออกโอเคไม่เป็นไรคือจริงๆสบายอ่ะหลุดละนะครับผมจะเอา material library ตรงนี้นะครับลากมาตรงนี้มากกว่าแล้วก็เอามาใส่ตรงท้ายเลยนะครับก็ได้คือผมมองว่าไอ้ส่วนบนคือพื้นที่ของโมเดลละกันนะครับแต่นี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะอยากให้โมเดลมันเบรกแล้วก็คือพอมันเซฟเนี่ยมันติดlibraryไปเลยติด material ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแหละนะครับว่าเราอยากจะให้ความชอบของเราเนี่ยมันมี material อะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้เพื่อเอาความสะดวกก็ได้จะมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราลองทำอันแรกเราจะลองไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคเนี่ยมันก็จะ assign เข้าไปละนะครับทีนี้ในการ assign material ลงไปเนี่ยนะครับก็คือคุณจะมีหลายอันก็ได้นะครับอย่างที่บอกก็คือคุณจะมี material หลายอันก็ได้เพื่ออยู่ในตัวของมันเองก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้ก็กด Ctrl C Ctrl V นะครับก็ปึ๊บแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ตั้งชื่อนะครับให้มันอยู่ brace 2ก็คือให้มันไปอยู่ภายใต้ brace 2นะครับนี้มันก็จะเวลาไปรวมเนี่ยรวมกรุ๊ปตัวนี้กันเนี่ยนะครับมันก็จะมี brace 1ก็จะมี brace 2ก็จะมีของมันเช่นเดียวกันนะครับเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะเข้าไปคลิกเดี๋ยวมันคลิกข้างในเข้าไปนะครับผมตั้งชื่อ brace 2ก็ได้นะครับ
นี้นะครับก็กด auto fill ไปปุ๊บมันก็จะ breath 2ก็จะมี material ของมันเองละนะครับทีนี้ breath 1 breath 2ก็จะมี material ของตัวมันเองนะครับอันนี้เราจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคือถ้า object มันมีเยอะเนี่ยวิธีนี้อาจจะ work อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะนั่งเซตmaterial แยกกันต่างๆอะไรถ้าซีนมันซับซ้อนมากๆนะครับแต่ถ้าซีนไม่ซับซ้อนเนี่ยจริงๆแล้วคุณจะมาใส่ตรงนี้ทีเดียวก็ได้เหมือนกันอันนี้มันไม่ได้ซีเรียสนะครับนะฮะก็ลองดูได้นะครับอย่างใน material ตัวนี้นะครับใน breath 2เนี่ยนะครับผมก็จะ double click เข้าไปผมจะเปลี่ยนสีมันหน่อยก็ได้สีเหลืองอะไรแบบนี้นะครับก็ดูได้นะครับนี่พอมันมา preview ตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นผลค่าของมันนะครับก็คืออันนี้มันต้องแอสไซน์ลาก material ลงมาผมก็จะลากmesh อันนี้ผมยังไม่ตั้งชื่อนะครับมันก็เลยยังเป็นชื่อ mesh 1อยู่เป็น mesh 0อยู่นะครับปึ๊บอย่างงี้มันก็จะได้สีนะครับแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะใส่ texture นะครับในส่วนของ material library เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับเวลาเราปรับพวก principal shader ทั่วไปอะครับแต่ว่าคือถ้าเราจะใส่ material เนี่ยต้องเน้นนิดหนึ่งว่าค่าทุกอย่างมันควรจะเป็น1นะครับอย่างสมมุติว่า base color ตัวนี้นะครับมันควรจะเป็นสีขาวซึ่งทำไมถึงเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวมันจะมีคำตอบนะครับก็คือว่าถ้าสมมติคุณใส่ texture อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเรา use texture ใน base color เนี่ยค่าตรงนี้ควรจะเป็นสีขาวเพื่อให้มันเห็นค่าเต็มที่ 100% เพราะว่าถ้าสมมติคุณเอาเป็นอัลบิโดตัวเบสคัลเลอร์เนี่ยเป็น0หรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะไม่เห็นผลนะครับทีนี้ผมจะลองใส่texture ลงไปเช่นเดียวกันกับตัวอื่นถ้าผมมี texture ของตัวอื่นด้วยเช่นผมมีอะไรผมมี roughness อะไรเงี้ยนะครับตรง specular roughness ตรงเนี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะดึง roughness มันเป็น1ก่อนเพื่อให้มันทำงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอไปดูในตัวที่ผมใช้ตัวนี้ลองไปดูว่าอย่างตัว breath 1ของผมเนี่ยมันชื่ออะไรนะครับเพราะนี้ผมเอามาจากตัว quixel มันชื่อแฟนป้ามันจะเป็นรหัสนะครับ จะไปดูประหลาดหน่อย breath ตัวนี้นะครับอันนี้เขามี material ที่ผมเอาจาก Quixel เนี่ยมันจะมีให้ผมอยู่ก็มี Albedo คือสี base color เนี่ยนะครับแล้วก็จะมี normal นะครับมี normal bump มี roughness ให้นะครับมี specular ให้แต่ผมอาจจะใช้แค่3ตัวนะครับตัวนี้โอเคผมกลับไปที่ตัว state ของผมนะครับแล้วก็ไปที่ material library breath 1ตรงนี้นะครับผมก็จะที่ตรงผมต้องใช้คือมี roughness แล้วก็จะมีส่วนของbump and normal อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็มาที่ texture ตรงนี้นะครับและตรง use texture ตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกนะครับว่าไฟล์ของผมเนี่ยผมไปเก็บไปที่ตรงไหนนะครับก็จะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมเอาเข้ามาตัวนี้นะครับdouble click เข้าไปนะครับอันนี้ผมจะ double click ขึ้นไปนิดนึงมันจะมีตัวอย่างอันเนี้ยนะครับผมก็จะใช้ตัว albedo ตัวนี้นะครับก็ accept เข้ามาปุ๊บนะครับคือจริงๆตอนนี้มันก็จะรันขึ้นมาละคือตอนนี้ดูใน OpenGL เนี่ยอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าอันนี้เราสามารถดูผลภาพผมได้นะครับสามารถคือบางทีแล้ว texture มันจะไม่ค่อยขึ้นบางทีมันอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะครับก็ลองดูได้นะครับแต่เวลาเรนเดอร์จริงมันจะเห็นผลนะครับก็ในนี้มันจะ use texture ไปในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากลองดูนะครับก็จริงๆแล้วเราคลิกตรงนี้นะครับทีหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกคาร์มานะครับคาร์มาจะเป็นตัว render engine ตัวใหม่นะครับมันก็จะอย่างนี้นะครับมันก็จะ render ภาพตัวเนี้ยนะครับที่เป็น texture detail ของผมมาในลักษณะแบบนี้นะครับraptical strike อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงrepeat ค่ามันนะครับอันนี้มันอยู่อาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ UV น่าจะเหมือนนะ นะครับ UV น่าจะเหมือนกันเพราะว่านี้มันโมเดลมาตัวเดียวกันนะครับอันนี้
use both sides from ไม่น่าเกี่ยว use point ไม่เกี่ยวอันนี้อาจจะเป็นตัว error ค่ามันหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วมันไม่น่าจะขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ texture อื่นดูผมลองใช้ลองก็เป็นเหมือนกันไม่แน่ใจว่าอันนี้ทำไมมันไม่ติดค่ามานะครับอ้ออาจจะเป็นไปได้ว่าผม delete attribute UV ไปเดี๋ยวผมขอกลับไปเช็คก่อนนะครับสมมติผมใส่วิดีโอไปก่อนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผม delete attribute ของ UV ไปนะครับ red 1ผมลองตอนนี้ผม delete ทุกอย่างไปหมดเลยตอนแรกเนี่ยมันจะมี attribute ของมันมามี UV ด้วย vertex attribute เนี่ยผมเอามาด้วยนะครับอันนี้ผมจะไม่ลบ vertex attribute ไปนะครับเพื่อให้มันยังมี UV อยู่นะครับอันนี้น่าจะได้แล้วนะคิดว่านะครับจะรอ karma มันรันนิดนึงนะครับผมลองกลับไปที่ OpenGLก่อนก็ได้นะครับsub import บางทีหน้าต่างมันก็จะ error นิดนึงนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูในส่วนค่ามาบางทีเรนเดอร์มามันอาจจะปึ๊บ repeat เพราะบางทีแล้วมันจะชอบเป็นอย่างเงี้ยบางทีมันจะชอบไม่ขึ้นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับคือบางทีมันอาจจะ error ของมันนะครับคือจริงๆแล้วมันน่าจะขึ้นละแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงไม่ขึ้นนะครับบางทีอาจจะต้องถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยนะจะเป็นบางทีซีนวิวมันอาจจะค้างนะครับก็อาจจะลองซีนวิวขึ้นมาใหม่อันนึงก็ได้นะครับแล้วก็เซตตรงนี้ไว้เหมือนเดิมอ่ะน่าจะขึ้นแล้วคิดว่าหรือเปล่าทำไมยังไม่ขึ้นผมลองปิดเท็กเซอร์ไปก่อนผมลองสีเหลืองก็ไม่ขึ้นน่าจะเป็นที่บั๊กของตัวนี้นะครับคือบางทีนะผมจะชอบเจอแบบนี้เคลียร์ออโต้ฟิลไหมแล้วก็เมชเรดนี่แอสเซทโอเคบางทีมันค่ามันค้างนะครับเรดหนึ่งลองมาสีขาวโอเคเปิด texture ขึ้นมานะครับโอเคมาละนะครับบางทีแล้วค่ามันจะค้างๆนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เราก็เลือกอย่างนี้ผมก็จะเลือกAlbidoเข้ามานะครับมันก็จะได้ texture ในส่วนนี้มาในลักษณะแบบนี้นะครับที่ตอนแรกมันสอนเนี่ยพอผมไปลบค่า attribute อื่นนะมานะครับเพราะเวลาเราเอาโมเดลเข้ามาจาก asset library ของพวกอย่างเอา library asset มาจากพวก quixel ครับบางทีมันจะติด library อื่นๆมาเยอะมากเลยอันนี้ผมเปิดให้ดูก็คืออย่างตัวเนี้ยนะครับมันก็จะติดถ้าเราดูเนี่ยมันจะติดพวก primitive นู่นนี่นั่นมาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยจริงๆผมต้องการแค่ UV นะครับผมก็จะใช้นี่ผมจะใช้ตัว attribute delete นะครับก็คือใช้ attribute delete นะครับทุกอย่างเลยยกเว้น vertex attribute ซึ่งมันจะเก็บค่า UV ไว้ให้ผมเพราะไม่งั้นเนี่ย texture มันจะไม่ทำงานนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ผมกลับไปที่หน้า state เหมือนเดิมนะครับก็ได้มาแบบนี้ละนะครับอันนี้ก็คือ karma มา render แล้วแต่ว่ามันยังไม่มี bump ไม่มี normal ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็จะกลับเข้าไปปรับตรงนี้อย่างที่2ที่ผมต้องการคือผมต้องการ roughness นะครับก็จะเลือกไฟล์ roughness ตัวนี้มาปุ๊บอันนี้ผมก็จะใส่ roughness เข้าไปละนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีไฟอยู่นะครับมันก็อาจจะไม่เห็นผลของ roughness เต็มที่ 100% นักนะครับในส่วนของ bump นะครับผมก็จะ enable
ะครับแล้วก็ผมก็จะเลือก material type ตัวเนี้ยนะครับเป็น texture type เป็น normal นะครับคือมันเลือกได้2แบบก็คือเป็น bump กับ normal ผมจะเลือกเป็น normal เพราะผมมี normal อยู่นะครับก็เอา texture part ก็เลือกตัว normal เข้ามานะครับก็ accept ไปปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่า detail มันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยคือถ้าไม่เปิด detail เนี่ยของ normal ขึ้นมาเนี่ยพวกเนี้ยมันพวก detail ความลึกต่างๆมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะนี่ความต่างที่อันนี้ผมได้ normal ขึ้นมาแล้วมันก็จะมีดีเทลมีความลึกมีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับคือจริงๆแล้วมันก็มี displacement แต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขามี displacement มาให้ผมไหมนะครับไม่เหมือนจะไม่มีนะครับก็คือมันเป็นแค่ภาพธรรมดาเฉยนะครับแสดงว่าตัวนี้ผม export เป็น normal เฉยนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ตัว asset ที่ใส่ texture เรียบร้อยแล้วอันนี้คือ breadth 1ของผมนะครับซึ่งถ้าไปพรีวิวดูเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวคาม่าตัวนี้เป็นเรนเดอร์ตัวเอนจินตัวใหม่นะครับดังนั้นมันก็จะทำการเรนเดอร์ถ้ารู้สึกว่ามันช้าก็ปรับกลับไปที่ OpenGL ก็ได้นะครับอ๋อโอเคโทษทีใน Object Level เมื่อกี้ผมลืมใน Breadth 1ผมต้องให้มันพรีวิวเป็นตัวสุดท้ายนะครับในลักษณะแบบนี้เพื่อให้มันกลับไปที่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับไปที่ Stage นะครับทีนี้ตัวนี้นะครับพอมันปรับไปเมื่อกี้อาจจะต้องลากตัว breadth เข้ามาใหม่นะครับโอเคจะได้แบบนี้นะครับก็จะเห็นตัว detail ต่างๆเข้ามาละนะครับเช่นเดียวกันกับ breadth 2นะครับอันนี้ผมไม่ใส่ name ไปไม่เป็นไรนะครับก็ใน breadth 2เหมือนกันนะครับผมก็จะ assignmaterial ลงไปนะครับroughness เหมือนกันนะครับก็อันนี้น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นตัวไหนนะครับแต่ขอกลับไปดูในคืออันนี้คือเป็นข้อเสียของการที่ผมไม่ได้ตั้งชื่อตัวที่ผมเอาเข้ามาด้วยนะครับ reference 2เนี่ยมันเป็นไฟล์ชื่อว่า thnj นะครับ thnj ก็ผมก็จะกลับไปที่ stage ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็โหลดเท็กเจอร์เข้ามานะครับก็คลิกแล้วก็โหลดนะครับผมย้อนเข้าไปอันหนึ่งเอกสแกนไลบรารี 3D THNJ จะเป็น Big THNJ โอเคตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวมาคลิกเข้าไปทีหนึ่งนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับเครื่องผมอาจจะช้านิดนึงผมก็กดออบิโดตรงนี้ติ๊กเข้ามานะครับตอนนี้มันก็จะไลบรารีมันจะถูกใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่ตัวอื่นเข้าไปด้วยนะครับเพราะผมรู้ว่ามันได้แหละแต่แค่ว่ามันไม่พรีวิวแค่นั้นเองนะครับมันจะพรีวิวหน่วงๆหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ต้องซีเรียสอันนี้ผมจะเอา roughness เข้ามานะครับปึ๊บแบบนี้normal ก็เหมือนกันนะครับก็ enable normal แล้วก็เอาเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับ โอเคตอนนี้มันก็จะเสร็จแล้วนะครับแต่บางทีแล้วพรีวิวหน้าพรีวิวของมันเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะครับคือมันอาจจะต้องเคลียร์ตรงนี้แล้วก็ออโต้ฟิลนะครับแล้วก็ลากตัวเมชลงไปใหม่รอบหนึ่งปุ๊บนะครับคือบางทีแล้วถ้ามันไม่ขึ้นก็ลองเปิดคาม่าสักรอบหนึ่ง นะครับมันก็จะรันคำสั่งของมันบางทีไอ้ที่ขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเออร์เลอร์ของมันเฉยอันนี้ไม่ต้องซีเรียสอย่างนี้นะครับเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นปัญหาเดียวกันก็คือว่าตัว breadth 2ผมเนี่ยผมไปลบเหมือนกันน่าจะถูกอันเลยคือผมไปลบ vertex ไว้นะครับผมก็กลับ delete ตรงนี้นะครับนี่ถ้ากลับไปที่ stage เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรละนะครับก็จะได้มาแบบนี้ละนะครับอันนี้ผมก็จะมี detail นะครับของตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับก่อนนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นasset จาก Quixel Megascan นั้นมันก็คือไลบรารีที่ถูกเขาเรียกไงถูกสแกนมานะความละเอียดมันจะสูงมากนะครับโอเค แล้วทีนี้นะครับในบางครั้งเนี่ยถ้าเราสมมติว่าเรามี material หลายตัวอยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยมันไม่สามารถบางทีมาแอสไซน์มาลากนี้มันจะวุ่นวายนะครับก็เ
เราสามารถหรือว่าเราอาจจะอยาก assign ตามเซตตามกรุ๊ปอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถทำได้อย่างเช่นตัวเราจะไม่ติ๊กตรงนี้ก็ได้สั่งให้มันไม่ assign นะครับมันก็แล้วเราใช้ node นะครับตอนนี้ผมอาจจะปรับไปที่ OpenGL นะครับเราใช้ node ที่ชื่อว่า assign material นะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งไอ้โหนด assign material ตรงนี้มันต้องการ primitive part นะครับก็คือ primitive ที่เราจะใช้ก็คืออันนี้ก็คือ primitive breast 2ผมก็ลากมันขึ้นไปวางแบบนี้เลยนะครับกดเมาส์ซ้ายแล้วลากวางไปเลยนะครับเช่นเดียวกันกับไอ้ตัวนี้นะครับก็คือกดลากแล้วก็วางเหมือนกันนะครับอันนี้ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรนะครับ material part เนี่ยมันต้องการ material เราก็แค่ลาก material ตรงนี้นะครับไปลงปุ๊บแค่นั้นเองนะครับจริงๆน่าจะเป็นตัวนี้ปึ๊บเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นะครับโอเคจริงๆตอนนี้มันจะน่าจะรันคำสั่งของมันละคิดว่านะครับมันอาจจะยังไม่เห็นหรือเปล่าเมชหนึ่งprimitive คือชิ้นนี้ถูกแล้ว bread shader ผมจะลองลาก bread ตัวนี้ลงไปปุ๊บโอเคก็จะได้แบบนี้มาก็คือมันเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันแต่แค่ว่าอันนี้คุณอาจจะสร้าง material library แล้วคุณยังไม่ assign ตรงนั้นก็ได้นะครับคุณจะมา assign ตรงนี้ทีเดียวเยอะๆเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดละนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ material มานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับในการใส่ material หรืออะไรแบบนั้นคือมันจะมี2แบบอันนี้คือวิธีที่ผมใส่แบบที่1 นะครับก็คือผม assign คลิกตรงนี้ assign to geometry แล้วก็ลาก geometry ตรงเนี้ยมาวางเลยกับวิธีที่2คือ material library เนี่ยไม่ต้องติด assign แต่มาสร้างโหนดชื่อ assign material อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้วิธีไหนนะครับอันนี้ก็มันได้ทั้งหมดแหละนะครับไม่แตกต่างกันนะครับก็คือผลที่ได้เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ไม่ต่างกันนะครับโอเคนะครับทีนี้นิดนึงก็คือว่าผมจะพูดก่อนไปถึงเรื่องของ lighting นะครับก็คือเราสามารถที่จะวาง layout อันนี้ผมขอกลับไปที่ OpenGL เราสามารถที่จะวาง layout ตัวเนี้ยนะครับได้นะครับวางโดยใช้โหนดที่ชื่อว่า edit นะครับเราใช้โหนดที่ชื่อว่า edit node ได้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเวอร์ชันที่ผมใช้เนี่ย 5.32 เนี่ยอาจจะไม่ได้แก้บั๊กเรื่อง edit node มันอาจจะมี error ขึ้นมาเยอะๆนะครับอันนี้ถ้าใครใช้เวอร์ชันใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอละนะครับก็อันนี้ผมเซฟที1นะครับแล้วก็อันนี้ถ้ากรณีที่คุณเซต material ครบทุกตัวแล้วนะฮะก็ไปเลือกที่ตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์คำว่า editนะครับ edit เนี่ยจะคล้ายๆกับตัว transform ไปละที่เราใช้ในโหนดของ sub level นะครับก็กด edit เข้าไปแบบนี้ปุ๊บนะครับมันจะขึ้นแบบนี้มาไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเวอร์ชันผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คลิกถ้าขึ้นมาหน้าแบบนี้ python callback เลยก็ ignore future error ไปนะครับทีนี้พอมาที่ตัวนี้เนี่ยนะครับใน edit ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรียกว่าฟิสิกส์มาช่วยในการวางได้นะครับมันใช้ฟิสิกส์มาช่วยในการวางได้แล้วก็เราก็สามารถที่จะ select แต่ละตัวเนี่ยให้มันทำงานเป็นฟิสิกส์ได้เช่นเดียวกันเช่นตอนนี้ผมมีโต๊ะมีอะไรแล้วแต่ว่าของทุกอย่างมันจะรออยู่นะครับผมอยากจะ edit ส่วนต่างๆเนี่ยของมันอย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากจะ edit ตัว statue ก่อนนะครับผมอยู่ที่ edit mode ตัวนี้นะครับแล้วผมก็ผมสามารถที่จะลากลงมาเลยก็ได้นะครับแบบนี้แต่มันจะทะลุนะครับงั้นสิ่งที่ผมต้องทำคือผมจะคลิกตรง use physics ตรงนี้เพื่อให้มันมองหาค่า physics relationship ที่เกิดขึ้นอยู่ในซีนตรงนี้นะครับก็คลิกตรงนี้ทีนึงแล้วก็กดวางจะเห็นว่ามันก็จะถูกวางลงไปในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าผมเลือกที่เป็นโหมดตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะสามารถที่จะสามารถที่จะหมุนจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้นะครับหมุนแล้วก็กดวางอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะวางตามแบบเหมือนเรามีฟิสิกส์ของเราอยู่นี่นะครับอันนี้จะเวิร์กมากนะครับสำหรับผมชอบมากหรือว่าถ้าเรากดจริงๆแล้วมันจะมีกด shift
นะครับพวกถ้าผมจำไม่ผิดนะ Shift และ Drag นะครับมันจะเป็นการใช้Space ดึงนะครับดึงพื้นที่ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมไม่ติดวอลด้วยนะครับอ่ะโอเคไม่ติดละเนี่ยก็กด Shift ค้างไว้เนี่ยมันจะเป็นการดึง Pull เขาเรียก Push and Pull นะครับว่าอยากให้มันหมุนหรืออะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าเรากดเมาส์ Scroll Wheel ลงไปเนี่ยนะครับ Scroll Wheel ลงไปเรื่อยเนี่ยนะครับไอตัวเมาส์กลางแล้วเลื่อนเลื่อนลงไปเรื่อยเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเหมือนใส่ Gravity ลงไปให้กับตัวนี้นะครับมันก็จะอิงตามค่า Gravity ของมันแล้วส่วนมากเนี่ยผมว่ามันช้าอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะขยับอย่างนี้เลยนะครับหรือว่าจะขยับกลับไปที่ค่า Original ของมันก็ได้นะครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยผมจะหมุนมันนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้มันตั้งตรงกันนะครับแล้วก็ก็จะวางปกติเลยก็ได้นะครับผมก็จะวางปุ๊บเนี่ยจะวางลงไปนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะวางเป็นฟิสิกส์ออกมานะคือข้อดีของมันคือมันก็จะช่วยให้ตรงเนี้ยมันวางฟิสิกส์ลงไปได้นะครับแบบนี้นะครับก็จะหมุนจะอะไรก็ได้เช่นเดียวกันกับพวกนี้นะครับคือเราสามารถ select ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วถ้าไป select ทั้งหมดมันจะทำงานทั้งหมดนะครับเช่นไอตัว breadth ของผมเนี่ยผมก็จะกดวางมันลงมาอย่างเงี้ยปึ๊กนะครับมันก็จะวางลงมาตัว candle นะครับตัวเทียนนะครับผมก็ดึงลงมาวางได้ตัวอะไรฟรุต2นะครับผมก็วางลงมาคือถ้าเนี้ยมันก็จะวางลงมาสามารถพลิกไปพลิกมาได้ผมสามารถวางให้มันเกยกันก็ได้นะครับก็แค่วางตำแหน่งให้มันเกยกันนิดนึงอย่างงี้นะครับแล้วก็ทิ้งลงมาปุ๊บมันก็จะวางสไลด์ตามตำแหน่งของมันลงมานะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็ข้อดีของมันคือมันก็สามารถที่จะเซตตำแหน่งเซตอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันนะครับผมก็สามารถที่จะวางตามตำแหน่งแบบนี้นะครับแล้วก็ผมอาจจะสั่งให้มันสกอร์บาร์ลงมาเรื่อยเพื่อเน้นเป็นฟิสิกส์ในลักษณะแบบนี้ก็ได้มันก็จะดูเป็นฟิสิกส์ที่มันค่อยๆตกลงมาเลื่อนลงมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าจะดึงลงมาเลยก็ได้นะครับมันก็จะได้แบบนี้มานะครับเช่นเดียวกันกับพวกเบรดพวกอะไรพวกนี้นะครับมันก็ดึงลงมาได้นะครับอย่างเงี้ยกด Shift ก็ได้นะครับ Shift ก็จะเป็นการใช้โหมด Push and Pull นะครับแบบนี้อันนี้ผมก็เลื่อนเองได้นะครับคือถ้าบางทีแล้วมันติด select เนี่ยผมจะไม่ชอบให้มัน select ติดอย่างนี้ผมคลิกตรงนี้ออกนะครับคลิกตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มัน select ให้มันโชว์face select แค่นั้นเองเพราะผมไม่ค่อยดูแล้วอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเนี่ยผมจะวางมันไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับใช้ฟิสิกส์ช่วยนะครับคือการเลย์เอาท์โดยใช้ฟิสิกส์ช่วยก็จะง่ายขึ้นชีวิตก็จะค่อนข้างง่ายขึ้นนิดนึงนะครับผมจะเลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วก็ฟรุต2ก็คือตัวฟรุต1คือตัวนี้ผมก็ดึงมันลงมานะครับอย่างนี้ก็ได้มันก็จะวางตามตำแหน่งของมันได้ในลักษณะแบบนี้เลยถามว่าง่ายไหมก็ง่ายแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนมากแล้วนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นการใช้ตัวฟิสิกส์ช่วยนะจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า drop นะครับมันจะชื่อว่า drop node ก็พิมพ์คำว่า drop node นะครับพิมพ์ drop ลงไปปุ๊บนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ เพราะผมลองแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมว่าจะ edit สมมติว่าผม edit เนี่ยคือมันจะเออร์เลอร์บ่อยครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ของผมเวอร์ชันมันยังไม่โอเคเท่าไหร่สมมติว่าผมมีฟรุต1ผมดึงขึ้นไปข้างบนก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วไอ้ตรง drop ตรงเนี้ยนะครับที่ผมทำเนี่ยผมจะเลือกฟรุต1ตรงเนี้ยนะครับแล้วผมลองกด play ดูมันจะมี active primitive เนี่ยผมลากฟรุต1ตรงเนี้ยนะครับลงไปที่ active primitive ตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วมันจะเป็น passive อยู่นะครับผมก็เลือก passive ได้อย่างผมจะเลือก table passive คือตัวที่มันไม่ขยับนะครับผมเลือก table นี้นะครับแล้วผมลองกด play ดูมันก็จะตกลงมาแบบนี้นะครับ
แต่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันต้อง select ชิ้นอื่นไปด้วยซึ่งผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมก็จะไม่ค่อยใช้ตัว drop ตรงนี้เท่าไหร่นักนะครับผมก็จะไปใช้ตัว edit เอาแล้วก็ดึงเอามากกว่ามันไวกว่าสำหรับผมนะครับเพราะว่าไปใช้ตัว drop มันค่อนข้างต้องมานั่งซิมต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะลากเลยนะครับผมชอบวิธีนี้มากกว่ามันก็ง่ายดีมันก็วางจัดซีนง่ายๆนะครับโอเคตอนนี้เราจัดซีนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว เราใส่เชดจัดซีนเรียบร้อยเนี่ยเข้าใจวิธีการแล้วนะครับลำดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าถ้าผมใช้ตัวไฟเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอะไรได้บ้างในการทำงานกับไฟของตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอตัวถัดไปกันดูนะครับขอบคุณครับ